ครับคุณผู้ชมครับผมดีเจต้นสรวงจืดนอนเจอกันเช่นเคยครับและนี่คือโอสถภา FC TV ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเกาะติดความเคลื่อนไหวต้องบอกว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนเกมระหว่างเกมหลังเกมการแข่งขันแน่นอนครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามอบจ.สระบุรีไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทำไมผมเหมือนสรยุทธขนาดนี้นะครับและแมตช์นี้นะครับเป็นโตโยต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับแมตช์ที่19นะครับต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการมากๆครับ3แต้มสถิติล่าสุดของเรา8แมตช์ไม่เคยแพ้ใครเลยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอ้าปากค้างยิ่งโทรปากอ้านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับแอบเชื่อลึกๆว่าครั้งที่9จะเกิดขึ้นแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยการแข่งในครั้งนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเราได้2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของทีมก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ1เลยผู้3ตัวของเรานะครับบอยซูเปอร์บอยกลับมาแล้วชัดชัยบุคคลนะครับหลังจากมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บพักไปประมาณเกือบ2เดือนหลายๆคนคิดถึงหลายๆคนถามหามาเยอะวันนี้เขาคัมแบ็กแล้วกลับมาแล้วแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งเจ้าพ่อชีต้าของเราไวมากๆเทนชินี่ชีเป่านะครับมีการบาดเจ็บครับแล้วก็ในวันนี้ครับเขาจะกลับมาลงสนามครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันฟังผมเพลินๆแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากชมไฮไลท์การแข่งขันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจัดให้เลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกไปดูกันดีกว่าว่าเกมในครั้งนี้จะสนุกสนานและเร้าใจขนาดไหนพร้อมแล้ว let's goเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่า45นาทีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยสนุกกันมากครับผมเก่งนี่แบบว่าเราเกือบได้หลายจังหวะครับเรามีหลายจังหวะมากๆเป็นความเร็วของทางด้านชีเปาเองฮะเทนชินี่ชีเปาสปีดในมุมนั้นเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยนะฮะที่จังหวะที่กรรมการให้ใบเหลืองเนี่ยนะฮะลูกนั้นถ้ากรรมการไม่ได้เป่าอยู่เกมหรือไม่เกิดการทำฟาวล์ก่อนเนี่ยเรามีโอกาสครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกหลายจังหวะมากๆลูกจังหวะที่ทางคาร์บักเองเนี่ยฮะดึงหลอกแล้วกดด้วยขวาโอ้โหนิดเดียวครับคุณผู้ชมครับมีหลายจังหวะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ครึ่งหลังพร้อมแล้วลุยเลยYeah.
มครับ90นาทีเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับพลังเอ็มของเราคว้า3แต้มในบ้านเป็นแมตช์ที่9ติดต่อกันสำเร็จเรียบร้อยนะฮะสรุปเหตุการณ์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเกมในช่วงครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเปิดเกมมากยิ่งขึ้นครับแต่เป็นทางด้านโอสุรภา M150สระบุรีครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่50โดยชนานันป้อมบุพผานั่นเองนะฮะจังหวะนี้เนี่ยน่าสนใจครับคุณผู้ชมเป็นการประสานกันนะครับระหว่างแบ็คของเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าสุวิญญาณเด็กปั๊มครับผมแบ็คของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรเหรอเติมบ่อยมากครับผมเติมเป็นจำเลยนะฮะขึ้นมานะครับหลังจากที่เติมขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเปิดบอลมาให้กับทูยานันแล้ววอลเล่ด้วยเท้าขวาส่งผลให้กับเราขึ้นนำไปก่อน1-0ครับหลังจากนั้นอีกไม่นานเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับในนาทีที่55ครับชนานันป้อมบุพผาคนเดิมครับทำประตูที่2ให้พวกเราหนีห่างมาเป็น2-0ครับหลังจากนั้นครับเรายังคงเดินหน้าบุกพลังของ M150 ยังบุกกันต่อไปคุณพลังเอ็มบุกกันต่อไปครับและในจังหวะที่นาที74ครับลูกนี้เนี่ยนะฮะเป็นลูกทำฟาวล์ครับต้องบอกว่าต้นเหตุของการทำฟาวล์เนี่ยฮะความเร็วครับของเทนชินี่ชิปอนนั่นเองนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วถูกสกัดครับกรรมการเห็นว่าเป็นการตั้งใจทำฟาวล์จากด้านหลังต่อให้จุดโทษของ M150 สระบุรีนะครับชนานันรับหน้าที่สกัดจุดโทษทำให้พวกเราหนีห่างเป็น3-0ซึ่งเป็นแฮตทริกครับของชนานันป้อมบุพผานะต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในครั้งนี้ของชนานันเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงท็อปฟอร์มของเขาก็ว่าได้ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับครึ่งหลังเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับและแล้วครับลูกที่4ก็เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับในจังหวะที่นาทีที่ต้องบอกว่าเกือบ78-79โดยประมาณนะครับเป็นเทนชินี่ชิปาวคนเดิมครับเจ้าพ่อชีต้าครับคนนี้เร็วจริงนะฮะขโมยบอลครับจากแดงของฝั่งเราจากหน้ากรอบเขตโทษของฝั่งเราเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นครับอาศัยความเร็วแล้วไปกับลูกฟุตบอลได้ดีมากๆเลี้ยงหลบผู้เล่นของด้านทีมฮัลโหลไป2ตัวยังไม่พอครับแตะจิ้มมาครับทำให้ผู้สาประตูเนี่ยเสียจังหวะดังนั้นแล้วครับประตูโล่งๆอะไรก็เกิดขึ้นแน่นอนครับลูกที่4จากเทนชินี่ชิปาวเฮกันทั้งสนามในนาทีที่79สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับ4-0เกิดขึ้นทั้งหมดครึ่งหลัง3แต้มในบ้านครั้งนี้เป็นแมตช์ที่9แล้วหลังจากนี้ผมพาผู้ชมไปพูดคุยกับนักเตะหัวหน้าซับโค้ชแล้วผมเชื่อมอย่างยิ่งเลยนะครับว่าการกลับมาในครั้งนี้ของบอยไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเขาไม่เสียประตูเลยคลีนชีทนั่นเองเดี๋ยวไปคุยกันทั้งหมดรออยู่แล้วไปเลยดีกว่าครับจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครับผู้ชมครับหลังจบเกมการแข่งขันแล้วนะครับผมพาผู้ชมมาพูดคุยกับหัวหน้าซับโค้ชครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีก่อนกับ3แต้มในบ้านเป็นแมตช์ที่9ติดต่อกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอใจไหมกับรูปเกมที่ออกมาแบบนี้4-0คุณสวัสดิ์สักขนาดนี้จัดเต็มเลยครับอันดับแรกก็เกินคาดนะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ว่า3แต้มแต่คิดว่าเล่นกับ TOT นั้นก็เป็นเกมที่ยากนะเป็นเกมที่ยากพอสมควรเพราะว่า TOT นั้นเป็นทีมที่เล่นด้วยความหลากหลายการเล่นโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นเนี่ยแล้วก็มีจังหวะของการลุกที่คิดว่าทีมอื่นเนี่ยพลาดกับเข้ามาเยอะนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะต้องรัดกุมในการเล่นนะแต่พอครึ่งแรกเราสามารถเซฟจังหวะเขาอยู่เนี่ยนะก็ทำให้ครึ่งหลังเนี่ยเราได้ปรับเพิ่มแท็กติกขึ้นไปอีกแล้วก็กระชับการเล่นที่แม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็การทะลุทะลวงนะแล้วเผอิญว่าเรามาได้ลูกเร็วนะครับแล้วมันทำให้เขาต้องแลกแล้วก็ต้องมาเสียเป็นลูกที่2ที่3ที่4ซึ่งสกอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกินคาดแต่ว่าผลการแข่งเนี่ยเราตั้งใจไว้อยู่แล้วเพราะว่าเกมกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นระดับคะแนนที่สูสีกันแล้วถ้าเราก้าวขึ้นไป3แต้มเนี่ยเราก็สามารถไปสู่เพดานที่จะไปชิงอันดับต้นๆได้ครับวันนี้จะมี2นักเตะที่คัมแบ็กกลับมาก็คือเทนชินี่ฮีบาวที่บาดเจ็บแล้วก็รวมถึงชาชัยบุตรพรมครับเขาทำให้ทีมของเราในวันนี้ฟูทีมมากยิ่งขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการโรเตชันนักฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาตอนนี้เขาเล่นด้วยระบบแท็กติกฉะนั้นเขาสามารถที่จะทดแทนกันได้หมดนะทั้งคนที่ทำหน้าที่ในวันนี้แล้วก็คนที่ยังไม่ได้ลงทำหน้าที่ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครลงไปเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกมแกว่งนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมดีใจที่ว่าเรามีคุณภาพของนักเตะมากขึ้นที่จะเลือกใช้แล้วก็มันจะทำให้เกมเนี่ยไม่สะดุดแล้วก็สามารถมีมาตรฐานต่อเนื่องครับพี่หนึ่งวางแผนไว้ไงบ้างสำหรับแมตช์หน้าที่มันจะเกิดขึ้นครับก็จริงๆแล้วเนี่ยความกดดันเกมนี้มากที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าเราดูตารางการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอทีมที่ระดับหัวตารางอีกหลายทีมแต่ว่าตอนนี้นะผมว่าความมั่นใจของนักฟุตบอลแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เห็นมาหลายๆแมตช์เนี่ยเราสามารถเป็นผู้เป็นได้ทั้งชนะเสมอหรือแพ้ได้กับทุกทีมที่จะเกิดขึ้นในไทยลีกในปีนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ได้คิดว่า
เกมที่จะเจอกับทีมหัวตารางหรือทีมที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะเก็บคะแนนหรือว่าเป็นผู้ชนะได้ฉะนั้นก็คิดว่าก็ต้องตั้งเป้าไว้สำหรับคะแนนต่อไปทุกแมตช์ให้ได้ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในแมตช์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่9แล้วเล่นไม่มีโค้ชปราชัยมาก่อนเลยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆเชิญเลยครับก็กีฬาฟุตบอลนะครับมันเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ความมาตรฐานสูงในเรื่องของการรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ามาตรฐานของการเล่นเนี่ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเพี้ยงพังบ้างมันอาจจะมีไม่ราบรื่นบ้างนะในบางขณะแต่ถ้าเรายังให้กำลังใจกันอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถกลับมาได้เร็วถ้าเราพลาดพลั้งไปแต่ถ้าเราสามารถที่จะรักษามาตรฐานตัวเองได้เนี่ยเราก็จะสานต่อในความมาตรฐานของเราต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ฝากแฟนบอลด้วยต้องเข้าใจถึงเกมฟุตบอลว่านะไม่มีทีมไหนที่เล่นแล้วจะเป็นผู้ชนะแต่ฝ่ายเดียวนะครับมันก็อาจจะมีส่วนที่จะต้องเพียงพร้อมบ้างแต่เราพยายามจะให้เกิดน้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดเลยยิ่งดีครับนี่แน่นอนที่สุดเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยมากครับวันที่11นี้ฝากด้วยขอให้เป็นครั้งที่10ที่ไม่ปราชัยขอบคุณนะครับพยายามครับพยายามครับคุณผู้ชมครับไม่คือเขาคงไม่ได้ครับตอนนี้ผมอยู่กับฮีโร่แฮตทริกนะครับทรูชลนันท์ป้อมบุปผาสวัสดีครับคุณทรูครับหูคุณกลางมากเลยนะครับเพราะเรดาร์นี้หรือเปล่าครับเขาให้คุณกดแฮตทริกในวันนี้ถามหน่อยดีกว่ารู้สึกไงบ้างกับเกมที่วันนี้เนี่ยเราเป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นแฮตทริกของเราด้วยรู้สึกไงบ้างกับ4-0ที่เกิดขึ้นในเกมแรกก็ดีใจครับเป็นแฮตทริกแรกในชีวิตในการเล่นฟุตบอลอาชีพครับแล้วก็มีส่วนช่วยให้ทีมชนะหลายๆลูกภูมิใจที่แบบฝึกซ้อมมาแล้วเรามาทำในสนามได้สำเร็จภูมิใจครับทุกลูกตั้งใจทุกลูกมีการฝึกซ้อมไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายแน่นอนอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆนะที่วันนี้หลายๆคนติดตามคุณจะเป็นผ่านทางอินสตาแกรมเหมือนคนโพสต์ประมาณ700,000กว่าเยอะมากที่ได้ฝากแฟนๆมากเชิญฮะก็อยากให้ช่วยเข้ามาเชียร์เหมือนเดิมครับแบบเราจะได้แบบมีใจนะในแมตช์ต่อไปเนี่ยครับผมเอาละครับมาถึงคำถามในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้โยนคำถามไปผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เขาเป็นแฟนคลับของทูเองหรือว่าเป็นแฟนคลับของโอสุรภัย150สระบุรีเองเนี่ยน่าจะตอบได้คำถามทูกันหน่อยนะฮะถามไปว่าทูชนะนันท์ป้อมบุปผานะครับติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยในรุ่นอะไรและติดทีมชาติอายุเท่าไหร่ครั้งแรกเฉลยเลยครั้งแรกก็ในรุ่นอายุ19ปีครับอายุ19ปีครับทีมชาติไทยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีครับอายุ17ย่าง18ใช่ๆตอนนี้เนี่ยมีคนตอบถูกมาแล้ว1คนฮะนี่เลยครับสดๆเลยครับคุณผู้ชมครับผู้ตอบถูกนะครับก็คือนาฬิกาปลุกตัวแสบนะครับตอบมาว่าเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีนะครับชิงแชมป์อาเซียนปี53นะฮะตอนอายุ18เขาเป็นแม่บ้านคุณหรือเปล่าครับทำไมรู้ละเอียดขนาดนี้ครับผมแต่ทีนี้อะไรก็ตามเดี๋ยวเราจะมอบเป็นเสื้อนะครับมีรูปภาพคุณมอบให้แล้วเดี๋ยวมีอะไรส่งไปเซ็นก็จัดไปมีมือถือให้เขาไปด้วยกระเป๋าตังค์เขาให้เขาไปด้วยไม่มีอะไรกินแล้วนะเอาล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากก็ขอให้ทำผลงานดีๆต่อไปฝากถึงแฟนหน่อยดีกว่าเพราะว่าแมตช์หน้าเนี่ยเราจะเล่นในบ้านอีกหนึ่งแมตช์เจอกับบางกอกการ์ดเชิญครับเหมือนเดิมครับแบบให้ช่วยมาเชียร์ช่วยให้กำลังใจทีมของสุนทราจะได้มีชัยชนะต่อไปครับผมขอบคุณมากครับทูชาญป้อมบุปผาครับขอบคุณครับบุกการจริงไม่ถูกครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับนายทวายฮิปฮอปวาวนะฮะสวัสดีครับบอยครับสวัสดีครับชัดชัยบุตรพงศ์วันนี้กลับมาแล้วอัปเดตอาการกันหน่อยดีกว่าเรื่องของสภาพความพร้อมของร่างกายวันนี้สมบูรณ์ 100% นะก็ต้องบอกว่ากับแมตช์แรกถือว่าเกือบ100อยู่เพราะว่าทั้งระบบการหายใจทั้งเข่าเองก็ยังถือว่า 90% แต่ว่าก็พร้อมที่จะช่วยทีมได้ครับคือตอนนี้ใช้เข่าหายใจอยู่ใช้เหงือกพี่ใช้เหงือกอันนั้นป่าป่ะอ่ะวันนี้เนี่ยการกลับมาในครั้งนี้แล้วก็เป็น90นาทีที่คุณคลีนชีทไม่เสียประตูเลยแล้วสกอร์เนี่ยผมเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟคมากๆรู้สึกว่าเกมไรกันครั้งนี้ก็รู้สึกอย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่โย่งก่อนเลยพี่โย่งนะครับของคำซึ่งตอนที่ผมไม่อยู่เนี่ยแกได้สร้างสปิริตคือแกลงเล่นมาก็ทำผลงานได้ดีจนกระทั่งผมหายมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าต้องไปบอกเขาว่าพี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วคือสปิริตเราต้องมาก่อนเลยก็ได้ได้ขอบคุณเขาด้วยแล้วขอบคุณโค้ชขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจโดยที่ชนะ 4-0 แล้วก็ไม่เสียประตูสุดยอดมากนะไม่ธรรมดาทีเดียวครับสภาพร่างกายตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างไม่มีครับไม่มีแล้วพร้อม 100% กายพร้อมใจพร้อมครับกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้แน่นอนนะครับฝากถึงแฟนวันที่11เราจะเล่นในบ้านซึ่งต้องบอกว่าเจอกับบางกอกการ์ดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางพอสมควรครับผมนะครับรู้สึกไงฝากบอกแฟนได้เลยก็แพ้ทางแต่เราไม่มีแพ้ใจนะครับยิ่งเล่นในบ้านเราคิดว่าเราต้องเอาเขาให้อยู่เพราะว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันมาแล้วเราไม่แพ้ใครมา9นัดแล้วนัดนี้นัดที่แล้วเนี่ย
ขาแพ้มาซึ่งเราเนี่ยถล่มวันนี้มันทางมันส่วนกันแต่ยังไงก็ไม่มีประมาทแน่นอนเพราะว่าเราต้องสร้างสถิติให้แฟนบอลได้ชื่นชมผลงานแล้วก็แม้ทั้งอัพผลงานของเราให้ไปติด1ใน4 1ใน5ให้ได้นี่เอาล่ะยังไงแล้วเนี่ยนายทวายของเราคนนี้ยืนยันแล้วเพราะฉะนั้นมาเชียร์กันเยอะวันนี้ขอบคุณบอยมากครับครับนะครับผมครับพอแล้วนี่ดูดีอะไรอ่ะเราผมถีดูโทรศัพท์ครับถีดูโทรศัพท์ครับนี่นะครับคุณผู้ชมหลวงคดีอาญาครับคดีอาญาด้วยครับไม่เขาไม่ลงอย่าเขาจับเลยครับอืมอ่ะโทรหาพี่เลยพอดีพ่อพี่เนี่ยขึ้นที่โรงพักก็ยกมือไหว้ทั้งโรงพักติดคุกอยู่ป่ะฮะป่าเขาพ่อเป็นพระครับผมเรียนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มาชมการแข่งขันในวันนี้ผมเชื่อเลยครับว่าแมตช์หน้าคุณต้องมา11สิงหาคมครับเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับของ BG ครับหรือว่าบางกอกการ์ดนั่นเองนะก่อนวันแม่1วันครับจะเป็นแมตช์ที่10หรือเปล่าที่เราไม่มีคำว่าปลาชัยในบ้านเพราะฉะนั้นแล้วมาส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆนะครับมาดูแรงกิ้งกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอันดับของพวกเรานะครับอยู่ในอันดับ7นะครับอันดับ7เนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนของพวกเราครับเทียบเท่ากับอันดับ5ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงมากในส่วนท็อป5นั่นเองนะฮะเรามีไม่ว่าจะเป็นอาร์มี่นะครับที่อยู่ในอันดับ5แต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยค่อนข้างนำโด่งไปพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงนะครับ BEC เทโลในอันดับที่6ซึ่งต้องบอกว่าเขามีบวก1เท่ากับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ยากครับที่วางเอาไว้ท็อปไฟในฤดูกาลนี้ผมเชื่อมอย่างยิ่งเลยนะครับว่าวันที่11แฟนๆจะมากันแบบเยอะขึ้นคะแนนของเราจะขยับขึ้นเพราะฉะนั้น10แมตช์ไม่แพ้ในบ้านจะเกิดขึ้นในบ้านเราแน่นอนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามด้วยนะครับทั้งหมด3ช่องทางรายการของเราสนุกสนานมากๆไม่ว่าจะเป็นโอสุรภา FC เองก็ตามแต่นะครับทาง YouTube ง่ายๆเลยเข้าไปดู YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ Channel ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าโอสุรภา FC แล้วก็รวมถึงทาง Instagram ที่ @osurapha_fc นั่นเองนะครับหรือเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ www.osurapha_fc.com นั่นเองวันนี้หมดเวลาก็เลยครับอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกกำลังกายกันเยอะลาไปแล้วไปแล้วจ้าสวัสดีครับว้าย